วันนี้ก็จะมาแนะนำสวนผักเล็กๆน้อยๆนะฮะโดยส่วนมากจะปลูกในกระถางหรือว่ากระป๋องนะครับบางต้นไม้บางต้นก็อยู่ในดินก็ไม่มีอะไรมากนักแต่ก็ค่อนข้างหลากหลายครับเดี๋ยวใช้ชมนะครับนี่ผมอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอากาศช่วงนี้ก็เริ่มร้อนแล้วครับแต่ตอนเย็นก็เย็นสบายดีนะครับเดี๋ยวเชิญดูนะครับกำลังอยู่ในช่วงเพาะเมล็ดด้วยเพาะต้นด้วยแล้วก็มีการเริ่มปลูกเช่นแตงกวาอะไรทำนองนี้นะครับกำลังปักชำกิ่งต้นหม่อนฮะต้นหม่อนนี่เป็นพันธุ์ปากีสถานนะครับซึ่งให้ลูกนี่ยาวและหวานมากครับลูกของเขาถึงว่าจะเขียวหน่อยก็ยังหวานนะฮะผมต่อกิ่งไว้3กิ่งคงรอสักพักนึงดูว่ามีปุ่มออกมาเขียวๆหรือเปล่านะครับผมปลูกในกระถางนะฮะสังเกตจะมีรูนี่ก็ลองดูฮะเพื่อให้รากเขาเนี่ยอาจจะว่ามีแสงแดดหรืออะไรทำนองนี้นะฮะอาจจะไม่จำเป็นนี่ผมก็มีต้นเคลหรือว่าคะน้าพันหนึ่งนะฮะเป็นใบลักษณะนี้ซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปลายฤดูแล้วครับเขาจะขึ้นดีช่วงหน้าหนาวนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเดือนอะไรล่ะพฤศจิกาอะไรขึ้นมาเรื่อยจนถึงเดือนพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เริ่มจะมีดอกละผักชีนะฮะแล้วนี่ก็เป็นพริกขี้หนูนะครับก็พยายามปลูกหลายอย่างในกระถางเดียวกันแล้วก็ให้ปุ๋ยเขานะครับปุ๋ยที่ให้ส่วนมากก็เป็นปุ๋ยธรรมชาตินะฮะนี่ก็โดนแมลงกินไปบ้างแล้วนะครับไอ้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกผักอะไรมีเพื่อนคนลาวเขาให้มาเขาก็กินกับเหมือนกับกินผักกับอะไรล่ะกะปิบ้านเราอะไรนี้นะฮะกินแก้มนะฮะแต่ผมไม่ค่อยชอบรสเท่าไหร่มันกินแล้วมันคล้ายๆจะว่ามันขาวหรืออะไรก็ไม่แน่ใจรสชาติมันแปลกๆนะฮะถัดมานี่ก็เป็นแตงกวาไทยนะครับก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าแมลงมันเริ่มกินแล้วอันนี้ก็เป็นแตงกวาของญี่ปุ่นนะฮะที่เพาะมาจากเมล็ดแล้วกระถางเล็กๆนะครับเมื่อวานเอามาลงปรากฏว่าสงสัยแดดร้อนต้นนี้ตายไปละต้นนี้ผมก็ปลูกมาผมว่า2เดือนแล้วมั้งนะฮะซื้อมาปลูกเป็นต้นๆ นะซื้อจากร้านมาอันนี้ก็เป็นพันธุ์ลูกเล็กพันธุ์เชอร์รี่นะฮะเขาเรียกว่าพันธุ์อะไรนะ Sweet 100นะฮะเป็นพันธุ์ของที่นี่นะฮะรู้สึกก็จะเป็นพันธุ์ผสมนะครับแต่จะให้เมล็ดอาจจะให้เนี่ยเมล็ดข้าวผลเขาเนี่ยดกมากนะฮะจะออกมาเป็นพวงๆนะครับก็เลยเนี่ยซื้อไอ้นี่มาให้เขาตายนะครับผมว่าอีกไม่นานก็เพราะว่าเดือนนึงก็น่าจะได้เริ่มทานได้แล้วนะครับอันนี้มีอยู่ต้นเดียวก็ประมาณผมว่า3ฟุตได้ละฮะก็ปลูกมะเขือเทศประมาณ3ต้นแต่ก็มีต้นเล็กๆที่กำลังเพาะอยู่นะครับอันนี้ก็อีกพันหนึ่งลูกไม่ใหญ่ครับลูกขนาดนี้ครับก็เริ่มออกลูกแล้วนุ่นก็มีลูกนะฮะปลูกง่ายครับมะเขือเทศครับผมก็ปลูกครับนี่ก็อีก2ต้นนะครับลูกก็จะใหญ่ครับเมื่อกี้หน่อยนึงนะครับก็เริ่มมีลูกแล้วต้นนี้ก็ประมาณผมว่า2เดือนได้แล้วนะลูกออกเยอะครับดอกก็กำลังออกด้วยเดี๋ยวก็ให้ปุ๋ยก็เพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นคะน้าหรือเคลอย่างนะฮะเป็นพันธุ์เขาเรียกเคอร์ลี่เคลคือใบมันจริงเก่งเนี่ยฮะก็ขึ้นง่ายเหมือนกันนะครับรู้สึกจะต้นนี้ก็ปลูกมาประมาณ3เดือนน่าจะได้ครับต้นเขาก็อ่อนนะฮะเนี่ยแกะหักดูก็ทานง่ายครับจะทานกับสลัดก็ได้นะฮะหรือว่าจะเอาไปผัดก็ได้นะครับเป็นอย่างที่ทราบนะฮะดราก้อนฟรุตนะครับเป็นพันแก้วมังกรเป็นพันออกมาสีชมพูหมดเลยครับก็ต้องหาไม้มาค้ำเขานะฮะรู้สึกเขาเริ่มกางออกแล้วเริ่มตกแล้วแล้วรอบๆผมก็ปลูกผักชีพอดีรู้สึกแฟนเอาสงสัยมาล้างสีแล้วสีมันสะบัดใกล้ๆแถวนี้เป็นสีขาวหมดเลยถัดออกไปก็จะเป็นผักซึ่งผมปลูกคล้ายๆอันนี้เป็นถั่วนะครับแต่ว่าจะ
เอาไม้มาต่อหรือว่าทำสายขึ้นไปนะให้เขาตายอันนี้ก็มีผักหลายอย่างอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นพืชที่เป็นหัวนะฮะโตในใต้ดินบีทลูกมันจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นผักหลายๆอย่างมันอากาศเริ่มร้อนแล้วก็เริ่มมีดอกมีใบแล้วก็คงทานไม่ได้ละฮะอันนี้ก็ยังอาจจะทานได้อันนี้นะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นผักจีนอะทานไม่ได้ทานเลยเพราะว่าปลูกคือมันปลูกช้าไปนิดครับก็เลยขึ้นมาปุ๊บก็มีดอกเลยนะครับแต่อาจจะดัดเด็ดไปทานได้บ้างนิดหน่อยนี่ก็เขาเรียกว่ากะเพราควายนะครับปลูกง่ายมากปลูกจากเม็ดมีหลายต้นครับในบ้านเนี่ยใช้แกงใช้ผัดกะเพราอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ากะเพราเขียวที่บ้านเรามาปลูกเนี่ยปลูกยากมากโหระพาพอปลูกได้แต่กะเพราปลูกยากมากครับไม่ขึ้นครับก็เลยใช้กะเพราควายแทนตัดไปก็มีอยู่ประมาณ 2-3 ต้นทานไม่ทันหรอครับมะกรูดครับใบแค่นี้ก็ทานไม่ทันละปลูกไว้ประมาณผมว่าน่าจะ10ปีแล้วมั้งต้นนี้ให้ลูกเยอะดีครับก็ลูกมันก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่พูดถึงก็ทำเอาไปแกงอะไรได้แต่ก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ครับส่วนมากจะใช้ใบแทนนะฮะนี่ฮะเหลือเฟือเลยพอดีตอนนั้นอยากปลูกมากแล้วว่าอยากจะปลูกแล้วขายด้วยแต่ปรากฏว่ากฎหมายที่เนี่ยเขาห้ามเพราะมันมีแมลงเขาไม่ต้องการให้แมลงเนี่ยไปเรียกว่าไปขยายพันธุ์หรือไปทำลายพืชที่เป็นลักษณะส้มอะไรพวกนี้นะฮะมันจะมีแมลงพวกนี้อยู่ก็จะเป็นต้นเคลหรือคะน้าแหละครับฝรั่งแบบพันหยิกนะฮะอันนี้ขึ้นดีมากเลยปลูกในกระถางมีอยู่ต้นเดียวในกระถางนี้ครับยังไม่ได้ตัดไปทานเท่าไหร่เลยครับตรงไหนต้องเริ่มตัดแล้วเดี๋ยวมันจะแก่ก็มีสารแหน่เยอะเลยครับขึ้นง่ายมากเลยไม่ต้องปลูกเยอะครับเพราะว่ารากนี่มันจะเลื้อยเต็มไปหมดเลยในเนี้ยรากมันลงลึกมากครับสารแหน่อันนี้กฐินครับกฐินนี่ก็เป็นสวนทั่วๆไปนะครับมีสารแหน่แล้วก็อย่างอื่นอันนี้เป็นต้นส้มแทนเจอรีนซึ่งไม่ให้ลูกผมเลยนะปลูกมาหลายปีแล้วนะครับไม่ทราบเพราะอะไรก็ใส่ปุ๋ยให้เขานะแต่ไม่มีลูกไม่มีดอกอันนี้ก็เป็นอันนี้ปลูกง่ายครับไม่ต้องใช้น้ำเยอะก็แบบประดับนะครับไม่ทราบว่าเรียกอะไรนี่ก็อีกประเภทหนึ่งแล้วก็ที่ปลูกง่ายก็คือหางจระเข้เนี่ยแหละครับมีประโยชน์เยอะครับจะทานก็ได้เอาเจลมาทาหรือมาทาเวลาเป็นแผลก็ได้นะครับมีประโยชน์มากเลยก็มีต้นดราก้อนฟรุตหรือแก้วมังกรอยู่ด้านนู้นนะฮะปีที่เรามีลูกอันเดียวเองเพราะว่าไม่ค่อยได้สนใจนี่ฮะก็ไม่ได้ทำร้านให้เขาก็เลยใช้เนี่ยเอาเทปพันให้เขาตายตามนู้นนะครับก็หวังว่าปีนี้คงได้ลูกจะให้ทานบ้าง 2-3 ลูกก็ยังดีเนาะอันนี้ก็เป็นกะเพราที่เจอที่แคลิฟอร์เนียแต่มันไม่ใช่ของไทยนะฮะก็มีกลิ่นแต่ยังไม่ได้ใช้เลยแฟนผมก็บอกมันไม่ใช่กลิ่นเมืองบ้านเราก็เลยเก็บไว้ก่อนลองดูแล้วก็ที่เพาะไว้ในกระถางก็คือตะไคร้ถั่วฝักยาวนะฮะเดี๋ยวจะเอาไปลงหรือว่าใส่กระถางให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เพราะว่าที่ดินที่บ้านผมนั้นไม่ค่อยดีมันแข็งแล้วก็ที่น้อยด้วยอาจจะใช้กระถางแทนนะฮะเนี่ยถั่วต้นนึงก็พวกกะเพรากำลังเพาะอยู่ก็โตช้าครับเพราะบางทีอากาศมันก็เย็นนะฮะนี่ก็มะเขือเทศนะครับไอ้นี่ที่เพาะเม็ดนานแล้วครับมะเขือพวงนะฮะว่าจะลงกระถางสักทีเนี่ยมะเขือพวงใช้เม็ดนะฮะเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยอันนี้ก็เป็นพวกเขาเรียกอะไรล่ะของญี่ปุ่นอะมะเขือญี่ปุ่นยาวๆนะฮะก็มีในลักษณะนี้ไอ้นี่ก็เป็นผักคล้ายๆกับว่า Swiss chardเป็นลักษณะคล้ายว่าเขาจะขึ้นเยอะแล้วก็ใบเนี่ยใบเขาจะนุ่มแล้วก็ใบจะใหญ่นะฮะแล้วก็
ช้ทำสลัดหรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้อีกต้นที่น่าสนใจที่ใช้วิธีปักกิ่งเอานะก็คือต้นเขาเรียกว่าคอลาดหรืออาจจะบ้านเราเรียกว่าคะน้าก็ได้มันมีหลายแบบนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งมาปลูกประมาณเดือนละมันเริ่มออกละขึ้นง่ายฮะข้างๆเนี่ยเริ่มออกละดอกขึ้นเป็นเศษของกาแฟนะฮะไม่มีอะไรเนี่ยฮะขึ้นละครับแล้วต่อไปก็อาจจะไปใส่ในกระถางหรือว่าลงดินก็ได้นะฮะให้ปุ๋ยเขาถ้ากินใบนะฮะใบเขานุ่มมากเหมือนใบคะน้านะครับรสชาติคล้ายๆแต่ก็มีประโยชน์นะฮะอันเนี้ยอันนี้แบบสวยงามเขาบอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจไปเหมือนกับสมุนไพรอะฮะไอเนี้ยครับไม่ทราบเหมือนกันเขาเรียกอะไรจำไม่ได้ละอันนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะกะเพราฝรั่งเหรอฮะผักชีฝรั่งคูลานโทรนะครับก็ยังไม่ขึ้นก็มีแค่นี้แหละครับตอนนี้ฮะแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูจะมีอะไรแนะนำก็เชิญนะครับก็ปลูกมีเวลาก็ปลูกไม่มีเวลาก็สบายๆนะฮะก็ปลูกเพาะเม็ดไว้นานแล้วผมว่า2เดือนแล้วมั้งรู้สึกกะเพราจะขึ้นยากนะฮะคงต้องรออากาศให้มันร้อนกันนิดหน่อยแล้วบางทีพวกอันนี้รู้สึกมีตัวอะไรมากินหมดไปแล้วเนี่ยหมดไปแล้วโดนกินฮะก็พรุ่งนี้จะมีหนูมีกระรอกมีกระต่ายอะไรพวกนี้ฮะมากินหรือตัวไอ้นั่นฮะบางทีก็เรียกตัวอะไรล่ะตัวใหญ่ๆอะแรคคูนไม่รู้เหมือนกันตัวอะไรมากินเพราะมันอยู่ใกล้เขานะฮะด้านนู้นจะเป็นเขาจะเป็นเขาลงไปจะเป็นเขานะครับไอ้ที่เห็นนี่ก็คือต้นฝรั่งนะครับให้ลูกกินทุกปีนะฮะแล้วก็ถัดไปหน่อยนึงต้นใหญ่เลยครับอันนี้ลูกแพนะแพซิมอนแต่พวกกระรอกเอาไปกินเรื่อยเลยเนี่ยก็มีลูกแล้วฮะถึงมองว่าได้จะเริ่มมีลูกแล้วลูกเล็กๆนะฮะอันนี้ขึ้นเร็วฮะแต่กระรอกไปกินหมดเลยก็พยายามนะฮะเอาดูอันนี้นะครับมันมีลูกแล้วลูกแพนะฮะขึ้นเร็วครับแป๊บเดียวเขาจะผัดใบช่วงหน้าหนาวพอสปริงเนี่ยฤดูใบไม้ผลิเนี่ยจะขึ้นเร็วมากนะฮะเดี๋ยวต้องหาอะไรมาครอบอย่างนี้ฮะนี่ขนาดครอบยังโดนกระลอกเลยผมอาจจะต้องหาไอ้ลายแหลมๆมาผูกลวดแหลมๆมาผูกรอบๆเพื่อไม่ให้กระลอกมันขึ้นนะฮะแต่ยังไงมันก็ขึ้นจากข้างๆได้ก็ลำบากเหมือนกันก็พยาอาจจะใช้อาจจะคุมด้วยเนี่ยคุมด้วยไอ้เน็ตอย่างเนี้ยฮะ2ชั้นก็ได้ฮะลองดูครับก็คงมีแค่นี้สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากที่มาชมกฐินครับเยอะเลยขึ้นเร็วมากเลยตัดยิ่งตัดยิ่งขึ้นครับกฐินเนี่ยนะครับก็ขอบคุณมากครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ